สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาติไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วเนาะสําหรับมื้อนี้เป็นวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์สุดโสไสเนาะสําหรับเมืองไทยก็เขาเกินนอนในงุดยิดบดขื่นพี่น้องนอนงุดยิดบดขื่นบ่ขื่นนี่อันน้ําไหลเข้าเฮือนพี่น้องน้ําไหลเข้าเฮือนอันน้ําท่วมหน้าแล้วเนาะมิดหลังคาเรียบร้อยพี่น้องบัดนี้มันไหลเข้าในบ้านพี่น้องมันไหลเข้าในบ้านเข้าในหมู่บ้านน่ะนะพี่น้องปกติแล้วมันสิท่วมยางเกงกับหอดแต่ห้องทางเนาะพี่น้องแต่ว่าปีนี้คือว่าล่ะปีนี้มันน้ำหลายมันไหลเข้าเฮือนพี่น้องปักกันหอบสิ่งหอบของขึ้นไปที่เฮือนชั้น2เนาะพี่น้องเนาะสําหรับคนที่มีเฮือนชั้นเดียวกะย้ายไปอยู่บ้านไอ้เพื่อนบ้านหรือว่าย้ายบ้านญาติที่เขามี2ชั้นหรือว่าอพยพไปอยู่โรงเรียนเนาะพี่น้องเนาะอพยพไปอยู่หม่องมันสูงอ่ะนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามื้อนี้เนาะกับบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะภัยธรรมชาติเฮาเฮ็ดหยังกับบ่ได้นะพี่น้องก็ขอเป็นกำลังแรงใจสุผู้สุคนเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคนที่กําลังประสบอุทกภัยอยู่เนาะน้ําท่วมน้ําหยังอยู่เนาะตอนนี้เนาะแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นเนาะวิกฤตไปไวๆเนาะพี่น้องเนาะขอให้มันบกไวๆละกันเนาะเฮาก็เฮ็ดหยังบ่ได้ละพี่น้องก็ขอภาวนาเอาละกันเนาะว่าขอให้มันบกไวๆเด้ออันน้ําเอ้ยเนาะพี่น้องเนาะมันเฮ็ดหยังก็บ่ได้แล้วนะอันเนาะจะสิว่าจังได๋พี่น้องหัวแม่มันสะเถาะเรือใจเนาะหัวแม่มันสะเถาะเรือใจจะสิเฮ็ดจังได๋นะหมูคันเอาไปไว้บ้านล่ะก็ยังบ่แล้วพี่น้องมันท่วมหมูอีกตอนนี้มันท่วมเว้าอีกแน่จังหน่อยมันท่วมหมูก็ต้องย้ายหมูไปหม่องไปหม่องสูงพี่น้องไก่หมูแล้วก็งัวเนาะคือว่าล่ะเกษตรกรบางคนมื้อเช้าเนี่ยเพิ่นเบิ่งข่าวบางคนน่ะเขามีฟาร์มหมูพี่น้องเขาเลยปล่อยไปน้ําหนามเลยเป็น10กว่าตัวพี่น้องเอ้ยจะแม่นมันทุกข์ยากปากมองแห้งคันแม่น้ำท่วมนี่เนาะคําคนเฮ็ดเกษตรกรเนาะบ่ว่าแต่เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงงัวจักสิไปไว้ไสเพราะมันท่วมทั่วถึงกันเบิดเนาะภาคอีสานนั่นน่ะพี่น้องเนาะกะมองสูงมันก็เหลือบ่หลายล่ะพี่น้องหมู่บ้านคนน่ะเขาออกบ่ได้แล้วตอนนี้มันเป็นแกงกระทะเป็นก้นกระทะเฮ็ดต้องลองอยู่เหลือแต่ก้นกระทะนั่นก็เต็มเบิดแล้วล่ะพี่น้องเหลือแต่หม่องไอ้เป็นยอมอยู่น่ะพี่น้องกะบ่ฮู้ว่ามันสิขึ้นอีกบ่คันขึ้นอีกจักสิอยู่ได้บ่ได้นะพี่น้องก็คันขึ้นอีกก็อยู่บ่ได้ล่ะพี่น้องจักสิกินหยังจักสิน้ํามันก็ลําบากนะพี่น้องลําบากอีหลีเด้อคันแม่น้ําท่วมนี่เนาะเอาล่ะเนาะพี่น้องมองอันพักเรื่องน้ําท่วมไว้สักคราวมื้อนี้ขอสภาไปส่งเจสสิก้าพี่น้องเอ้ยเรื่องเครียดก็สร้างหัวมาเถอะเนาะมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมาพี่น้องมื้อนี้เฮาก็มารายงานสภาพอากาศประเทศอังกฤษเนาะบาดนี้พี่น้องนะประเทศอังกฤษมันก็ตกเบิดปีอยู่แต่ว่าตกบ่แห้งพี่น้องเรื่องของเรื่องคือนี่ล่ะมันตกเบิดปีมันแต่ว่าบ่แน่หรอกพี่น้องบางปีมันก็ท่วมเป็นบางหม่องคือกันประเทศอังกฤษแต่ว่ามันก็ท่วมถ้าเบิ่งปีนี้เพราะว่าทั่วโลกมันท่วมประเทศอังกฤษมันสิเหลือบ่เนาะเดี๋ยวเขาสิรายงานอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิเป็นจังได๋มื้อนี้เนาะสภาพอากาศอยู่ที่12องศาพี่น้อง12องศาอากาศสูงสุดเนาะอยู่ไอ้พระอาทิตย์ขึ้น 6:20 ตอนนี้พระอาทิตย์มันสิขึ้นสาลงสาลงสาลงเนาะพี่น้องเนาะพระอาทิตย์ตกอยู่ที่2ทุ่มครึ่งเนาะ2ทุ่ม39เอ้ยทุ่ม39 1ทุ่ม39เนาะวันนี้อันมื้อนี้อาจจะเกิดฝนน่ะนะพี่น้องประมาณ 10% แล้วก็ความชื้น 85% ความรู้สึกมัน10องศาพี่น้อง16ไอ้12องศาก็จริงแต่ว่าเฮาออกไปทางนอกนี่ความรู้สึกมันคือจัง6องศานี่นะมันหนาวพี่น้องมันเริ่มหนาวแล้วเนาะสภาพอากาศก็ดีเนาะพี่น้องทั่วๆไปนะมื้อนี้ขอกระจิไปส่งเจสสิก้าไปโรงเรียนพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นเรียนมื้อที่2มื้อนี้เรียนเป็นมื้อที่2แล้วล่ะแต่ว่าเมื่อวานก็ไปโรงเรียนอยู่ของบ่ได้เฮ็ดวิดีโอดอกพี่น้องขอยากยากหลายยากหลายเอิ้นนางงามก่อนเจสสิก้าลงมาได้แล้วลูกแล้วๆไม่ต้องมินิทแล้วมันสายแล้วขอก็เอิ้นเข้าไปเรียกเราซื่อๆล่ะพี่น้องบางมื้อมันก็มาไวเด้ให้รถอ่ะบางมื้อมันก็มาสายพี่น้องบางมื้อก็ไปยืนถ่ายอยู่เป็น10นาทีแต่ขอก็เพื่อความมั่นใจขอบ่ค่อยมักขอบ่ค่อยมักเสี่ยงอ่ะนะพี่น้องคือมื้อนี้พ่อน้องเจสสิก้าเราบ่อยู่นะเจสสิก้าเอาเสื้อไปด้วยก็ได้นะลูกเผื่อฝนมันตกเนี่ยพี่น้องบรรยากาศมันก็เบิ่งปึ๊บๆแหละพี่น้อง 8:00 น.ล่ะ 8:00 น.แล้วรถปกติมันสิมา 8:03 น.แล้วก็ 8:10 น. 8:05 น.อีหยังก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะมันก็สิอยู่ประมาณนี้ล่ะมื้อบรรยากาศพี่น้องเอ้ยมันสิตกอยู่บ่จะว่าเพราะว่ามันสิบ่เหลือดอกนี่พอกสิยาไปส่งแมทธิวนําเด็ดอีกพุ่นน่ะลมวีๆพี่น้องเอ้ยลมวีๆเห็นบ่จะฝนตกค่ําหัวบ่พี่น้องเดี๋ยวก็สิไปเอิ้นนางอาบไปก่อนสิไปจัดนั่นจัดนี่ก่อนนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาไปส่งเจสสิก้าเนาะเจสสิก้าลงมาแล้วพี่น้องเร็วๆๆๆ
เป็นไงบ้างเมื่อวานไปโรงเรียน What do you feel No more สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะไปคุยกันอยู่ตรงนั้นถ้ามันมาจะได้วิ่งเมื่อได้ทาลิปสติกสีนี้เป็นดำๆนะพี่น้องเนาะเวลาทาลิปสติกสีแดงๆมันแบบเบิ่งส่งขาวเนาะเป็นออกๆแหละแหละๆละแหละลำดำวันนั้นไหนเข้ามาแล้วอุ้ยหนาวหนาวไปกะ You want coat or not? You sure? มันเข้าไปในโรงเรียนมันหนาวไหม You have locker key หรือยังลูก Yeah เขาก็จะมี locker key หรือกุญแจ locker หายใจใส่กองใส่ยังเมื่อวานนี้ PE ไหมลูก No it's today เหรอแล้วจะซื้อไม่เสื้อน่ะ What do you want a new coat or not? Yeah I need a new shirt and a new school thingy which is like a skirt แล้วจะไปซื้อวันไหนวันเสาร์นี้ก็เปิดไหมI don't know. Okay. อ่ะไปได้แล้วค่ะเป็นวัดปะลูกโอเคไปไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีเธอเลยสวัสดีค่ะน้องมาส่งดูโดยไปแล้วผมมีคนญี่ปุ่นไปน้องดีได้พี่น้องเขามีนักเรียนไปถ่ายอยู่คนนะซอฟต์แวร์อย่างโทรศัพท์เครื่องนึงก็ซอฟต์แวร์เต็มด้วยจะอัปโดดซอฟต์แวร์อย่างสักอย่างพี่น้องนี่ยังไปแล้วพี่น้องไปถามรถอยู่โค้นป่านรถเมล์บรรยากาศด้วยพี่น้องเอ้ยไปกระสั่งเนาะเ บิ่งเบิ่งใบไม้มันเหลืองเหลืองเห็นบ่พี่น้องใบไม้มันเหลืองเหลืองวันนี้ก็สีเหลืองไปละบางต้นก็เหลืองบางต้นก็ยังบ่เหลืองสินะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปอย่างนี้เนาะเดี๋ยวก็จะพาไปเบิ่งเป็นอากาศที่สีแล้วพี่น้องบ่ฮู้ว่าแดดสิออกบ่ได้มื้อนี้ประกาศเบิ่งฝ่าๆนะพยากรณ์อากาศนะพี่น้องถ้าว่าโอกาสเกิดฝน 10% น่ะนะโอกาสเกิดฝน 10% นี่ก็อันก็สิตกอยู่นะฝนน่ะพ่อของเจสสิก้าก็ไปขายของแล้วมื้อนี้ไปขายอยู่ตลาดโดนคัสเตอร์น่ะผู้ใดสิไปสื่อก็ไปสื่อเด้ออยู่โดนคัสเตอร์น่ะข้อยก็บ่ได้ไปโอนโขดหลายอาทิตย์ได้พี่น้องเพราะว่าไปขายน่ะนะคันไปขายนี่บ่ได้ไปโอนโขดเนาะโอนโขดนี่ก็อยู่มันสิดีอย่างหนึ่งได้ตลาดโอนโขดนี่มันสิเปิดเบิดปีพี่น้องเปิดทั้งปีแล้วก็เปิดแบงค์ฮอลิเดย์มันเดย์นำแต่ว่ามันก็แบงค์ฮอลิเดย์มันเดย์นี่มันก็สิบ่ใหญ่ปานใดดอกตลาดแบงค์ฮอลิเดย์มันเดย์สิมีคนมาขายอยู่นะแล้วก็มันก็สิอยู่ใกล้มองบานสลีอยู่ใกล้โดนคาสเตอร์อยู่ใกล้เลดเบิร์ดอยู่ใกล้นอตติงแฮมเนาะได้อยู่บริเวณนั้นนะพี่น้องมันจะอยู่ถนนคันเฮ้าไปมันอยู่ไกลถนน A1M เนาะพี่น้องเนาะเฮาสิมาทางใดก็ได้นะขี่ออกจากคันมากกับบ่ไกลเนาะตลาดโอนขวดนะมันสิมีคนมาขายแล้วมันจะมีหลากหลายเนาะพี่น้องมันสิมีหลากหลายนะนะหลากหลายมองนะนะมาร่วมกันอยู่หันเดี๋ยวก็สิพาไปเบิ่งไอ้เนี่ยล่ะนี่ขาวๆนี่ก็สิพาว่าโอ้นี่รถบรรทุกเล็กไปแล้วเจสสิก้าว่าไปขั้นนี้น่าสิไปอีกขั้นหนึ่งน่าสิไปรถบันฮันเลตบันฮันเลตแอนซิกเนาะบันโอซิกเนาะสภาพมันบองไปแอปเปิลแอปเปิลค่ะพี่น้องมันสิใหญ่ท่านมันสิใหญ่ท่านหนาวบ่นี่เบิ่งท่านผู้ชมว่าอันเขาบอกปลูกผลไม้กินเน่ข่อยก็อยากปลูกอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าพ่อของเจสสิก้าแล้วว่าอันว่าท่านอยากปลูกปันไหนเพราะว่ามันงานหลายเนาะช่วงนี้พี่น้องแล้วก็มีลูกพั่มเนาะพี่น้องเนาะพั่มข่อยก็มีอยู่สามหน่วยเด้นี่ๆพอได้อ่างอยู่ได้มี3หน่วยอยู่อันนะก็ช่วงนี้พ่อเลยพ่อท่านอยากเฮ็ดหยังปานใดเนาะก็มีนั่นล่ะที่เห็นเนาะที่เห็นก็คือต้นบักกูดเบอร์รี่เนาะต้นบักกูดเบอร์รี่แล้วก็ต้นอันต้นแอปเปิลเนาะอีกต้นนึงข่อยกลับมามันตายพี่น้องต้นแอปเปิลข่อยต้นนึงกลับมามันตายต้นละ10ปอนด์พุ่นเด้ต้นละ10ปอนด์พุ่นบ่แม่นถึกๆมันนี่ก็ต้นกูดเบอร์รี่แล้วก็ต้นแอปเปิลแล้วก็ต้นพลัมเนาะข่อยมากินพลัมมันแซ่บพี่น้องมันหวานมันฉ่ํามันแซ่บนะตะกี้ข่อยบ่กินดอกใหม่เนาะอันพวกไอ้พ่อปู่น่ะน้ําใหม่แล้วว่ามันแซ่บแล้วมันแซ่บแล้วว่าเขาก็เลยลองกินเบิ่งอู้แซ่บอีหลีไอ้เพื่อนบ้านเนาะตอนใหญ่มาใหม่เพื่อนบ้านแล้วเอามาให้ลองชิกินเบิ่งเนาะมันแล้วมาให้บักลายนึงเด้ก็แซ่บแซ่บพี่น้องอยู่เพื่อนบ้านนี่แต่มื้อปีนี้เพื่อนบ้านล้างที่3แล้วเอามาให้กินนั่นน่ะพลัมนั่นน่ะแซ่บแซ่บพี่น้องพลัมวันนี้ก็มีไอ้ต้นอ่ะ
้นองุ่นเมื่อวานก็ไปยืนเด็ดกินบักองุ่นหน่อยเมื่อวานเกือบเบิดพี่น้องเอ้ยมันแสบออกหวานๆสมๆแซ่บๆวันนี้ก็ยำในมันกรอบๆๆๆผัวแสบประสาทพี่น้องค่อยน่ะอยากปลูกหลายอยู่แต่ว่าไอ้ถ้าสมมุติว่าปลูกแล้วงานอย่างอื่นเฮาก็ต้องได้ตัดแต่งเฮาก็ต้องได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะมันหลายอย่างระวาคันมันลงโตอีลีก่อนอาจจะซื้อมาให้ปลูกระวังสิเนาะคันเป็นพวกผักพวกหยังคันอยากเฮ็ดอีลีเราจะซื้อคลีนเฮาให้แต่ว่าเราสิซื้ออันน้อยๆพี่น้องอยู่ประเทศอังกฤษน่ะมันยากอยู่ได้ในการปลูกพืชปลูกผักเนาะคือค่อยเฮ็ดนั่นล่ะพี่น้องค่อยปลูกบ่พริกเนาะพอปลูกบ่พริกแต่ว่าปลูกกว่าสิได้กินเนาะเฮาต้องเอาไปช่ําอยู่ในบ้านก่อนนะพี่น้องแล้วก็ช่ำอยู่ในบ้านก่อนแล้วก็พ่อน้องเจสสิก้าเราบ่มักอีหยังที่มันหกหกกินในบ้านนะมันก็เป็นอีหยังที่ยากอยู่เนาะคนสองคนที่มาอยู่น้ำกันอีกคนนึงบ่มักอีหยังหกหกกินในบ้านกันเท่าไปเห็ดมันก็สิบ่ถือใจเขานะพี่น้องก็เลยบ่อยากเห็ดไปไหนผมก็เคยเอาไปช่ำดูพี่น้องเอาบอกพี่กันไปช่ำทั้งในบ้านน่ะช่ำเนี่ยมันช่ำง่ายอยู่เดี๋ยวแต่ว่าเอามาปลูกบ่เนี่ยเพราะมันใหญ่แล้วมาปลูกข้างนอกมันก็บ่แม่นเหลืองง่ายที่มันสิใหญ่เจริญเติบโตอยู่ข้างนอกเนาะสำหรับคนที่เพิ่นเฮ็ดเป็นก็ค่อยก็นับถืออีหลีพี่น้องเก่งอีหลีที่คนที่เพิ่นเฮ็ดได้น่ะที่เพิ่นปลูกขึ้นหนองจอยเนาะที่เราเฮ็ดอยู่ไอ้ใกล้ๆบ้านพี่ชายเนาะใกล้ๆบ้านลูกชายเราเก่งอ่ะเราเก่งก็เราเก่งก็ว่าเราปลูกนั่นปลูกนี่แล้วมันงามมันนะพี่น้องมันงามมันเจริญเติบโตมันเฮ็ดได้ผลผลิตนะข่อยก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าสำหรับข่อยละข่อยคิดว่ามันบ่ค่อยคุ้มปานใดเนาะพี่น้องทราบสิปลูกใหญ่ทราบสิได้กินมันดนน่ะนะพี่น้องมันดนในการใส่แต่ว่าคันเป็นอยู่เมืองไทยเมืองหยังมันก็สิบ่ยากปานนี้นะพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่มันยากทั้งสภาพอากาศนั่นคือพอมันสิใหญ่แล้วยังบ่แดงซะมันก็หนาวล่ะจังซี่นะเห็นบ่คือจังซื่อๆติล่ะพี่น้องหนาวล่ะไอ้อยู่ข้างนอกมันหน้าร้อนมันก็แค่3เดือนเนาะร้อนอีหลีน่ะพี่น้องมันก็แค่3เดือนนึงเนาะเดือนนี้มันก็เริ่มหนาวแล้วเห็นอยู่บ่เดือนกันยากก็เริ่มหนาวแล้วจังซี่เนาะหั่นล่ะเอามาบอกซื้อฟังซื้อเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ํานี่ล่ะเนาะพี่น้องเนาะทางให้จังซี่กลับไปก็ยังบ่ได้ไปอยู่เบิ่งรถยังบ่มาอยู่เจอกันคลิปหน้ามีหยังดีๆสวยๆงามๆก็จะมาบอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจให้เด้อสําหรับคนน้ําท่วมสู้ๆนะพี่น้องเนาะสู้ๆเด้อผู้ใดมาคลิปข่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ข่อยนํานี้เด้อเพื่อจะเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ